สวัสดีค่ะสวัสดีตอน5 โมงเช้าของบาเลนนะคะวันนี้แม่จะมาทําการแต่งต้นมะเขือนะคะแต่งใบมะเขือที่ปลูกในกระถางเนาะตอนนี้ก็แตกทรงพุ่มนะคะต้นนี้5 ปีกว่านะคะต้นนี้อายุ5 ปีกว่าก่อนจะมาแต่งใบมะเขือนะคะแม่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องการสารอาหารเยอะนะช่วงนี้นะคะแม่จะไม่มีปุ๋ยคอกให้เลยให้แค่น้ําหมักเนาะก็ให้บ้างไม่ได้ให้บ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นน้ำเปล่าๆลดแค่น้ำเปล่าๆเนาะเนี่ยแม่เจี๊ยบวันนี้นะคะแม่จะมีนี่ค่ะเปลือกกุ้งนะคะแล้วก็เปลือกผักผลไม้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะคะเดี๋ยวเราเทน้ำก่อนนะเพราะว่าน้ำเยอะนะคะน้ำตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเซาข้าวนะที่แม่จะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนจะประมาณนี้ดินก็จะเริ่มแน่นนะคะเพราะว่าอายุเขา5 ปีเนาะไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะก็อยู่ในกระถางเดียวกระถางเดิมนะคะไม่ได้ปรวนดินด้วยเพราะว่าแน่นมากคือมีคนมาขโมยอุปกรณ์การทำเกษตรของแม่เจี๊ยบไปนะปกติแม่จะมีที่ตักดินนะคะมีที่ปรวนดินด้วยไม่รู้ใครมาขโมยไปนี่เจ้าตัวปรวนของแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบก็จะเอานี่นะคะใส่ลงไปใส่เรื่อยๆนะคะไม่จะใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะถมนะคะไม่จะฝังกลบนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปรบกวนคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุ้งเนาะเป็นของทะเลนะคะของทะเลก็จะทำให้มีกลิ่นเหม็นนะคะแม่จะก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทำการแต่งใบเนาะแต่งใบมะเขือใบมะเขือก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปก็จะเป็นภาระให้กับต้นนะคะก็จะทำให้ไม่ติดลูกเนาะแล้วก็สองก็จะเป็นที่สะสมของพวกแมลงต่างๆเนาะอันนี้เขาไม่เป็นโรคเอาไปทำปุ๋ยได้นะคะใบมะเขือเราเอาเก็บไว้ทำปุ๋ยได้ถ้าเกิดไปเยอะนะคะก็จะเป็นที่สะสมของพวกแมลงต่างๆเราก็จะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเห็นปลูกแค่ไม่กี่ต้นแต่ว่าถ้ามีพวกเพี้ยแมลงนะคะเขาจะอยู่ใต้ใบเราจะดูแลยากนะนี่เขาจะอยู่ด้านล่างนะคะใต้ใบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเด็ดใบนะคะออกเรียกว่าแต่งใบนะคะแต่งใบให้กับต้นเขาไม่ต้องเสียดายนะถ้าใครมีมะเขือนะคะต้นมะเขือบางคนก็เสียดายนะคะแรกๆแม่เจ้าก็เสียดายโอ้ยใบเขาสวยไม่อยากตัดแต่งเลยนะใบเขาสวยนะคะแต่ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเป็นที่สะสมของพวกแมลงแล้วก็จะทำให้ลดการติดลูกนะคะลดการติดลูกติดดอกดอกอาจจะติดนะคะแต่ถ้าใบเยอะเขาจะสลัดดอกทิ้งทันทีเนาะตัวเล็กกับพ่อนะคะช่วงนี้เราต้องมาทำการตกแต่งตัดแต่งนะคะตัดแต่งใบเพราะว่าช่วงหน้าหนาวของบาเลนจะเป็นช่วงที่มะเขือจะติดลูกนะคะอันนี้บอกก่อนว่าแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะบางทีอ่ะติดหน้าหนาวนะส่วนมากเป็นส่วนมากเลยที่แม่จะปลูกอ่ะจะติดช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าหนาวมากๆก็จะไม่ติดนะคะเป็นเพราะว่าหน้าหนาวของประเทศบาเลนจะอากาศจะคล้ายๆบ้านเรานะคล้ายๆเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็คือร้อนจัดมากนะคะเขาก็ส่งผลให้ต้นมะเขือเนี่ยนะคะไม่ค่อยติดลูกนะเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะมีโรคนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีแดดเนาะช่วงหน้าหนาวอ่ะนะคะจะไม่ค่อยมีแดดแดดจะน้อยมากนะก็จะทำให้เป็นโรคหลายอย่างนะคะต้นมะเขือหลายโรคเลยทีเดียว
เราก็ลดการเกิดโรคด้วยนะคะในการตัดแต่งแล้วก็สะดวกสบายนะคะในการที่จะมองเห็นลูกมะเขือมองเห็นศัตรูพืชของเรานะคะจะได้กำจัดง่ายเนาะปกติมะเขือเนี่ยเขาจะชอบอากาศร้อนชอบแสงแดดนะคะชอบอากาศร้อนเขาไม่ค่อยชอบหน้าหนาวนะไม่ค่อยชอบหนาวแต่ที่บาเลนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะเพราะอะไรเพราะว่าร้อนที่นี่อ่ะจะร้อนกว่าเมืองไทยอ่ะอยู่ประมาณ2เท่าแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยจะคล้ายอากาศบ้านเราอ่ะอากาศที่เมืองไทยนะคะกิ่งแขนงจะไม่ตัดทิ้งนะคะต่อให้มีเป็น10 20แขนงนะก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะก็จะปล่อยเอาไว้เพราะว่าตรงนี้นะคะก็คือจะทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นภาระให้กับต้นตัดทิ้งแล้วก็ให้เขาได้มีกิ่งแขนงนิดเดียวนะคะไม่ต้องมีเยอะเขาก็จะได้ติดลูกติดผลให้เราจริงๆมันก็ใช่นะแต่ว่าถ้ามีน้อยเกินไปเขาก็จะติดผลน้อยนะกิ่งแขนงถ้ามีเยอะนะคะเขาก็จะติดผลติดลูกได้ผลผลิตเยอะนะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่จะเคยตัดแล้วแล้วกิ่งแขนงน้อยติดลูกน้อยกินไม่พอกินอ่ะแต่พอเราปล่อยกิ่งแขนงเยอะๆติดแทบทุกกิ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมาดูแลให้ทั่วถึงนะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเนี่ยเขาหากินไม่ได้นะคะเขาออกไปหากินที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้อาหารให้เพียงพอถ้าอาหารไม่เพียงพอนะคะเขาก็จะไม่ติดลูกให้เรานะถ้าเขาไม่สมบูรณ์นะเขาก็จะไม่ติดดอกออกผลไม่ติดลูกให้นะติดดอกก็จะร่วงนะคะนั่นคืออาการของขาดธาตุอาหารนั่นเองเนี่ยก็แต่งใบเสร็จแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะคะจะได้โล่งๆเนาะจะไม่แต่งออกเยอะนะคะประมาณเท่านี้บางปีนะคะบางปีเขาก็จะหน้าหนาวจะไม่ค่อยติดลูกแต่จะมาติดช่วงหน้าร้อนคือบางปีนะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยนะคะคือแต่ละปีจะไม่เหมือนกันบางปีอาจจะไม่ร้อนมากเขาก็จะมาติดช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเขาก็จะไม่ค่อยติดบางปีจะหนาวมากเลยนะที่บาเลนแต่บางปีอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยหน้าหนาวนะคะไม่ค่อยหนาวหนาวนิดเดียวนะคะหนาวไม่ค่อยเยอะเหมือนบ้านเราเลยสภาพอากาศเหมือนบ้านเราเขาก็จะติดลูกช่วงหน้าหนาวแต่พอถึงหน้าร้อนปุ๊บนะคะเขาจะไม่มีลูกนะเขาจะสลัดดอกทิ้งหมดเลยแล้วก็จะมีแค่ใบเนี่ยค่ะใบจะสวยมากใบนี่จะแตกพุ่มสวยแตกกิ่งแขนงแตกพุ่มสวยแต่ถ้าเราตัดแต่งตอนช่วงหน้าหนาวนะกิ่งแขนงนะคะอันนี้สำหรับของเรานะกิ่งแขนงเนี่ยเขาจะไม่แตกเลยนะเขาจะมาแตกเอาตอนช่วงหน้าร้อนนี่ไม่จะตัดแต่งตอนช่วงหน้าหนาวนะคะไม่แตกนะประมาณ 4-5 เดือนนะกว่าจะแตกมาประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้เขามีอายุเยอะแล้วนะคะประมาณ5ปีเนาะ5ปีกว่าๆแล้วก็การดูแลเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะคะน้ําให้บ้างไม่ให้บ้างทําไมถึงให้บ้างไม่ให้บ้างก็คือน้ําที่นี่นะคะบางวันก็ไม่ไหลนะบางวันไม่ไหลเลยนะคะบางวันก็ไหลบางวันก็ไหลแรงมากบางที2วันไม่ไหลก็มีน้ําในแท้งของเราเนี่ยแก้ไขหลายรอบแล้วแต่ก็เหมือนเดิมนะคะก็เลยขาดทั้งน้ําขาดทั้งปุ๋ยขาดหลายอย่างนะคะเนื่องจากเราปลูกแบบปลอดสารเนี่ยเราให้สารอาหารไม่เพียงพอเขาก็จะมีอาการแบบนี้นะเนี่ยอาการไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยสวยติดลูกยากนะคะประมาณนี้นะคะมิจิก็แต่งใบต้นนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวจะไปแต่งอีกต้นนึงนะคะมันมีอีกหลายต้นอยู่แต่ว่าวันนี้มีคนอยู่ข้างนอกเยอะนะคะไม่จบก็เลยไม่ไปนะจะแต่งใบต้นนี้ด้วยนะคะแต่งแค่ใบเนาะ
เพราะว่าตอนนี้เริ่มเพียเริ่มมาอันนี้คือสีของพ่อโย่งที่พ่อโย่งฉีดพ่นรถนะคะแล้วก็มาโดนมะเขือต้นมะเขือของเราต้นนี้ไม่จะย้ายนะจากกระถางลงมาปลูกในนี้นะคะเขาเพิ่งจะฟื้นได้ประมาณอันนี้ได้เดือนนึงแล้วมั้งเพิ่งจะฟื้นนะคะโอ้ยใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะวิธีการแต่งใบเนี่ยก็จะส่งผลให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยนะคะติดดอกออกผลได้ดีนะคะแต่ถ้าอยากให้ดกเนี่ยก็จะต้องบำรุงให้เพียงพอเนาะให้ปุ๋ยให้เพียงพอนะคะไม่ใช่เราเด็ดใบแล้วเขาจะดกนะไม่ใช่นะคะมะเขือจะดกหรือไม่ดกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปลูกครั้งแรกของเรานะว่าเราปลูกยังไงนะคะถ้าดินนะคะมีสารอาหารเพียงพอมีธาตุอาหารที่เพียงพอไม่ต้องดูแลอะไรนะคะเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราได้กินนะคะมันเป็นธรรมชาติเนาะของพืชผักสวนครัวของมะเขือนะคะของผักสวนครัวต่างๆช่วงนี้กำลังติดดอกนะคะเนี่ยแต่ว่าติดยังไม่เยอะนะเราจะต้องมาเพิ่มสารอาหารนะคะเร่งให้เขาหน่อยก็คือฉีดพ่นฮอร์โมนไข่นมสดนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกอย่างที่บอกว่าปุ๋ยคอกไม่มีนะคะปุ๋ยคอกหมดนะคะช่วงนี้ไม่มีปุ๋ยใส่มันจะไม่มีปุ๋ยใส่นะคะน้ำก็ให้บ้างไม่ให้บ้างเนาะลดบ้างไม่ลดบ้างนะคะด้านในก็เป็นต้นมะกรูดนะคะพอจากเมล็ดก็เริ่มโตแล้วเนาะประมาณนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่จะพาเพื่อนๆมาแต่งใบมะเขือเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ